โดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร0817838888หรือทาง www.ekinvestment.com ทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลยออกเน็ตหนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.th เอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับคอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยาอัปเดตสภาวะตลาดหุ้นระหว่างวันออกอากาศสดผ่านทาง Facebook เอกพิทยาสัมมนาพิเศษทางการลงทุนโดยนักวิเคราะห์ชั้นนำรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0817838888หรือทาง www.ekinvestment.comบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร0817838888หรือทาง www.ekinvestment.com ทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลยออกเน็ตหนึ่งในการประมูลสินค้าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านที่ติดตามรายการผ่านทาง Facebook Live นะครับจริงๆวันนี้ข่าวเยอะมากนะครับเพียงแต่ว่าข่าวที่มีผลต่อหุ้นโดยตรงเนี่ยไม่ค่อยมีก็เลยทำให้เซ็นเด็กอยู่ในลักษณะของการแกว่งตัวเช่นเคยครับที่ผมบอกว่าข่าวเยอะมากเนี่ยผมไล่ข่าวใหญ่ๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นเรื่องของกองทุนอสังหาริมทรัพย์นะครับล่าสุดก็มีการปรับตัวลดลงครับเพราะก่อนหน้านี้ถ้ายังจำได้ทางรัฐเนี่ยเลิกอุ้มภาษีเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนนะครับแล้วก็ทำให้ในตัวของค่าใช้จ่ายนะครับในบางกองทุนเพิ่มมากขึ้นราคาเลยลงนะครับแต่นอกจากเรื่องนี้ผมคิดว่ามีอีกเรื่องนึงที่คุยกันเยอะนะครับวันนี้หนังสือพิมพ์หลายฉบับก็ลงหน้าหนึ่งนะครับมีพรก.อันหนึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวออกมาครับเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายคุ้มต่างด้าวซึ่งเนื้อหาของกฎหมายก็คือว่าถ้าเกิดใครมีคนต่างด้าวในการทำงานเนี่ยนะครับและจดทะเบียนขึ้นทะเบียนไม่ถูกต้องจะโดนค่าปรับประมาณสัก 400,000 เนื้อหาคร่าวๆประมาณนี้นะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยในสิ่งที่เกิดขึ้นต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้คนที่อยู่ในระดับการใช้แรงงานเนี่ยคนที่มาเป็นลูกจ้างหรือเป็นคนใช้แรงงานเนี่ยอาจจะมาจากประเทศเพื่อนบ้านเราเป็นส่วนใหญ่และส่วนใหญ่เรียนตรงๆเลยนะฮะไม่ได้ทำถูกต้อง 100% นะครับเพราะมันมีเงื่อนไขกติกามากมายครับในเรื่องของการขึ้นทะเบียนการจดทะเบียนและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าบริษัทต่างๆที่ใช้แรงงานเหล่านี้ล่ะครับบางบริษัทก็ไม่ได้ขึ้นทะเบียน 100% นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเราเห็นในตัวของธุรกิจที่มีประเด็นหรือมีปัญหาเนี่ยนะครับบริษัทจัดหางานบริษัทอสังหาริมทรัพย์บริษัทรับเหมานะครับและอีกหลายบริษัทที่เป็นประเด็นนะครับเอาคิดง่ายๆเอาแค่โดน10คนเนี่ยนะครับคนละ 400,000 ก็เท่าไหร่ละนี่ยังไม่นับว่าถ้าเกิดมันมีลักษณะของการรีดไถมีลักษณะของการสวยอีกเพราะทุกวันนี้เนี่ยคนที่ทำธุรกิจเขารู้อยู่แล้วครับว่าการที่จะได้ใบในเรื่องของการจัดหางานต่างด้าวแบบถูกต้องต้องทำยังไงคือรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วฮะว่ามันในธุรกิจนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่เรื่องนี้เนี่ยจะเป็นข่าวใหญ่และน่าจะเป็นข่าวหนึ่งที่ทำให้ป่วนในตัวของธุรกิจการลงทุนเพราะอย่าลืมนะครับในระยะสั้นเนี่ย
มีหลายเรื่องหลายคราวที่โดยนโยบายดีมากนะครับแต่จังหวะในการออกอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมยกตัวอย่างอย่างเรื่องของกฎหมายที่ดินกฎหมายมรดกพอออกมาก็ใช้ไม่ได้ผลจริงอ่ะครับเพราะว่ามีคนที่ควรจะเสียกับมีการวางแผนภาษีทำให้ไม่ต้องเสียถ้าคุยตรงๆเนี่ยนะครับแต่คนที่จะต้องเสียก็คือเขาไม่มีศักยภาพพอในการวางแผนภาษีอันนี้เด้งแรกโดนไปละเด้งที่2มีเรื่องของกฎหมายคุมต่างด้าวอีกมาเด้งที่3เนี่ยนะครับกฎหมายในเรื่องของลาภลอยอีกโอ้โห 2-3 เด้งนี้นี่ยังไม่นับที่กรมสรรพากรในช่วงนี้ที่ฟิตเป็นพิเศษนะครับหลายคนรายงานมาบอกโอ้โหช่วงนี้ฟิตเป็นพิเศษถามว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่ภาครัฐทำถูกต้องไหมต้องเรียนตรงๆว่าถูกต้องนะฮะแต่ถ้าถามว่าในแง่ของพ่อค้าแม่ค้าในแง่ของการทำธุรกิจเขารู้สึกไหมเขารู้สึกเยอะฮะเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงโรซีซั่นอยู่แล้วคือเขาไม่สนแล้วฮะวันนี้สภาพัฒน์ประกาศว่า GDP จะขึ้นไป 5% เขาไม่สนใจแล้วฮะแต่เขารู้ว่าตอนนี้เขาค้าขายไม่ดีแต่เขายังเจอปัญหาพวกนี้นี่ผมว่ามันเป็นปัญหาลึกๆที่อยู่ในใจของหลายคนพอมาพูดถึงเรื่องสภาพัฒน์ปรับ GDP ขึ้นมา 5% ผมคิดว่าก็เป็นข่าวดีในระดับหนึ่งนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดคุณคิดว่าตัวเลขการส่งออกโตในระดับ2หลักหรือมากกว่า 5%และคุณไม่ปรับตัวเลข GDP เลยเนี่ยมันตลกฮะเพราะมันก็แปลว่าอีก 2-3 ตัวเลขเช่นตัวเลขการลงทุนภาครัฐตัวเลขการลงทุนภาคเอกชนหรือตัวเลขการบริโภคมันต้องดรอปลงเยอะแต่ถ้าคุณบอกว่าตัวเลขมันดรอปลงไม่เยอะนะครับหรือไม่ได้ดรอปลงการส่งออกมันเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอนนี้ไป 7% 8% แล้วมั้งฮะ5เดือนแรกมากกว่าที่ตัวเองคาดต้องมีการปรับ GDP สภาพัฒน์มีแนวโน้มจะปรับ GDP ครับคือภาพใหญ่ตอนนี้ค่อนข้างดีฮะแต่ภาพเล็กตลาดเหมือนไม่ไปไหนกลับมาวงการหลักทรัพย์ก็มีข่าวหนึ่งที่คุยกันเยอะกิมเองฟ้องหยนต้าแต่จริงๆไม่ใช่แล้วฮะเป็นการเข้าใจว่าผมเข้าใจเองนะฮะเข้าใจว่าทางของผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์กิมเองฟ้องผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์หยนต้านะครับนี่คือที่มาที่ไปแค่นั้นเองนะครับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ก็ออกมาให้ข่าวว่าจะอยู่ในช่วงของการไกล่เกลี่ยกันเรียนตรงๆนะฮะปัญหาพวกนี้เบื่อน่าเบื่อและในยุคแรกที่เกิดปัญหาพวกนี้ตลาดหลักทรัพย์ก็ลงมาเล่นด้วยฮะในสมัยก่อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องวิเคราะห์ในเนื้อแท้ของปัญหาจริงๆว่าการที่พนักงานย้ายงานเนี่ยเขามีสิทธิ์ย้ายไหมอันนี้คือหลักใหญ่เลยและการที่ลูกค้าจะตามไปเขามีสิทธิ์ไหมนะครับอันนี้คือหลักใหญ่ใหญ่เลยครับส่วนผลตอบแทนที่เขาได้รับแน่นอนฮะเวลาคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนจะย้ายงานอ่ะมันมีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกครับ1ผลตอบแทนดีขึ้น2สบายใจขึ้น3ตำแหน่งใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้คือหลักเกณฑ์ที่ต้องพิจารณาอันแรกอันที่2การที่สร้างความเสียหายให้บริษัทเก่าเป็นการทุจริตหรือไม่อันนี้ก็เป็นหลักการที่น่าคิดแต่พูดตรงๆนะฮะธุรกิจหลักทรัพย์เนี่ย value มันอยู่ที่บุคลากรนะคุณจะใช้กฎหมายอะไรบังคับเนี่ยถ้าคนไม่อยู่คือไม่อยู่ฮะเขาไม่สนใจหรอกครับเอาตรงๆเลยนะเขาไม่สนใจหรอกครับถ้าคุณจะไม่อยู่คือไม่อยู่ฮะไม่ใช่คุณฟ้องแล้วเขาจะกลัวแล้วเขาจะกลับมาเขาไม่กลับแล้วฮะส่วนก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต้องเรียนตรงๆบริษัทหลักทรัพย์กิมเองเนี่ยก็คือเกิดจากการรวมตัวจากหลายบริษัทและก็เคยทำแบบนี้กับบริษัทอื่นเหมือนกันอันนี้ต้องเรียนตรงๆนะฮะหยวนต้าในอดีตก็เคยทำอย่างนี้กับคนอื่นครับคือสิ่งที่มันแปลกในวงการหลักทรัพย์เนี่ยนะฮะที่อยากจะพูดถึงก็คือว่าบางฝ่ายทำได้อีกบางฝ่ายทำไม่ได้จริงๆเนี่ยการควบคุมกฎกติกาหลายอย่างมันควรจะเป็นเรื่องของสแตนดาร์ดเดียวกันทำได้ก็ทำได้เหมือนกันทำไม่ได้ก็ทำไม่ได้เหมือนกันเปิดเสรีก็ต้องเปิดเสรีจริงๆนะครับไม่เปิดเสรีก็ไม่เปิดจริงๆอันนี้แต่มันเป็นเรื่องแปลกในหลายเรื่องเนี่ยนะครับที่มันมีดับเบิลสแตนดาร์ดอยู่แต่ต้องขอชมเชยนะฮะหลังๆเนี่ยกลต.ในยุคใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะก้าวล้ำมากยิ่งขึ้นเปิดโอกาสมากขึ้นคือต้องชมเชยเลยว่ากลต.ในยุคใหม่ๆโดยเฉพาะความคิดเห็นของผู้บริหารระดับกลางระดับต้นไม่ใช่ระดับสูงนะฮะของกลต.เนี่ยมีความคิดเห็นที่เป็นบวกนะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นคนเหล่านี้เขาโตมาพร้อมกลต.เขาเห็นว่าวงการตลาดทุนพัฒนามาอย่างไรนะครับแต่เป็นเรื่องแปลกมากฮะ
พวกเราที่อยู่ในบริษัทหลักทรัพย์ด้วยกันเนี่ยเติบโตมาจากธุรกิจหลักทรัพย์เนี่ยกับทะเลาะกันเองอันนี้เป็นเรื่องแปลกแล้วก็พอค้นไปลึกๆทุกๆเรื่องนะฮะเรียนตรงๆเลยมันก็เป็นเรื่องผลประโยชน์ฮะของส่วนตัวด้วยผมย้ำนะของส่วนตัวด้วยผมไม่ได้บอกกรณีนี้นะคุณลองไปดูหลายๆกรณีในอดีตอะที่ทะเลาะกันก็เป็นเรื่องผลประโยชน์ของส่วนตัวไม่ได้ฝ่ายที่ทะเลาะหรือฝ่ายถูกทะเลาะนะทุกๆคนเนี่ยมันแปลกอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณจะมาพูดถึงการพัฒนาตลาดทุนการพัฒนาบริษัทหลักทรัพย์การมีจริยธรรมจรรยาบรรณเนี่ยเวลานี้แหละครับเป็นเวลาที่ต้องแสดงออกเป็นเวลาที่จะต้องทำให้ชัดๆไม่ใช่ปาดว่าตาขยิบนะครับหรือไม่ใช่คนอื่นทำไม่ได้แต่ฉันต้องทำได้คือคนในบริษัทหลักทรัพย์โดยรวมเขาไม่โง่หรอกฮะน้องๆที่เขาเป็นพนักงานเด็กหน่อยเขาก็เป็นผู้บริหารนะครับพี่ๆที่เป็นผู้บริหารบางทีก็เป็นเจ้าของบางทีก็โดนปลดออกไปคือวัฏจักรมันก็มีแค่นี้แหละครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับจังหวะนั้นของใครเพราะฉะนั้นถ้าคุณเคยทำดับเบิลสแตนดาร์ดมาคนอื่นก็มีสิทธิ์ทำดับเบิลสแตนดาร์ดกับคุณแต่ถ้าคุณไม่เคยทำดับเบิลสแตนดาร์ดมาคุณก็สามารถเวลาพูดคุณพูดได้นะครับอันนี้คือโจทย์ใหญ่ๆเลยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่หลายเรื่องคิดแล้วมันตลกอะฮะนะครับมันแปลกมากคือกรณีกิมเองกับหยุนต้าผมก็คงไม่อยากลงความคิดเห็นนะฮะเพราะว่าคนที่ฟ้องกันเนี่ยก็เป็นรุ่นพี่ที่เราในฐานะรุ่นน้องก็ต้องให้ความเคารพแต่มันแปลกอ่ะผมฝากแค่จุดสังเกตให้เห็นว่ามันตลกแล้วมันไม่รู้จะวิจารณ์ยังไงนะครับแล้วก็สิ่งที่แปลกมากกว่านั้นก็คือพอเป็นบางหน่วยงานบางองค์กรทะเลาะกันยังไม่ถึงขนาดฟ้องกันขนาดนี้เนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้ก็มีคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาพูดคุยกันมากมายเรียกประชุมมากมายแต่พอเป็นองค์กรถึงขนาดฟ้องศาลแรงงานดันตอนนี้เพิ่งมีสมาคมโบรกเกอร์ออกมารับหน้าว่าจะเรียกมาไก่เกี่ยมันแปลกนะครับส่วนพนักงานระดับล่างพนักงานระดับกลางผมว่าอย่าไปนั่นเลยครับน้องๆที่เขาย้ายงานเขาก็ต้องการอนาคตน้องๆที่ไม่ย้ายงานเขาก็ต้องการความมั่นคงอย่าไปยุ่งกับเขาเลยฮะผมว่าให้พี่ๆที่เป็นผู้ใหญ่คุยกันอันนั้นน่าจะถูกต้องมากที่สุดและพูดตรงๆนะฮะถ้าจะใช้คำว่าเสรีโบรกเกอร์แล้วเนี่ยเสรีจริงไหมทำได้หรือไม่ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องบอกว่าเสรีหรือเรื่องคอมมิชชั่นเนี่ยนะฮะคอมมิชชั่นขั้นต่ำเนี่ยคุยกันเยอะฮะถ้าเสรีจริงมันก็ไม่ต้องมาควบคุมคือผมก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องเสรีหรือไม่เสรีนะแต่ผมคิดเอาเองว่าเวลาเราพูดอะไรมันต้องตรงไปตรงมาแค่นั้นเองเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะในวงการหลักทรัพย์เนี่ยธุรกิจเราอยู่ได้ก็คือความน่าเชื่อถือฮะทัชของผู้พูดทัชขององค์กรบางทีไม่เกี่ยวกับแบรนด์ด้วยนะเพราะอะไรรู้ไหมถ้าคุณย้อนเวลา 20-30 ปีเนี่ยไอ้แบรนด์เนี่ยมันหายไปเยอะแล้วมันมาแล้วก็ไปมันมีแล้วก็มามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเยอะแยะไปหมดฮะนะครับเท่าที่ผมจำได้แบรนด์ที่อยู่ยงคงประพันธ์30ปีเนี่ยเหลือไม่กี่แบรนด์ฮะและไอ้แบรนด์ที่อยู่ยงคงกระพังหลายแบรนด์หรือส่วนใหญ่ก็ว่าได้เปลี่ยนเจ้าของด้วยซ้ำไม่ใช่ชุดเดิมด้วยซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่า value หรือมูลค่าจริงๆมันอยู่ที่ตัวเราอะฮะอันนั้นคือโจทย์ใหญ่เอ้าไปดูตัวเลขการลงทุนของวันนี้กันก่อนครับเซ็ตอินเด็กซ์ในวันนี้นะครับปรับตัวลดลงไป 3.82 จุดนะครับปิดที่ระดับ 1,582.63 ปริมาณการซื้อขาย 38,885 ล้านครับกสิกรไทยสิบอันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับไปดูเลยครับอันดับ1กสิกรไทยบวกไป2.50 อันดับ2ปตท.ลงมา3 บาทอันดับ3ปูนซีเมนต์ไทยลงมา4 บาทอันดับ4 LT ลงมา25 สตางค์อันดับ5ธนาคารกรุงเทพบวกไป1.50 อันดับ6ปตท.สผ.บวกไป25 สตางค์อันดับ7 IRPC บวกไป10 สตางค์อันดับ8ไทยพาณิชย์ไม่เปลี่ยนแปลงครับอันดับ9 Advance ลงมา1.50 อันดับ10 IVL ลงมา50 สตางค์ครับส่วนสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับสถาบันในประเทศซื้อ251 ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขาย123 ล้านต่างชาติซื้อ973 ล้านนักทุนในประเทศขาย 1,101 ล้านตลาดหุ้นในแถบเอเชียนะครับเมื่อกี้ลงไป 0.47% หางเส็งลงไป
1.61% State Time ลงไป 1.12% ครับจาการ์ตาบวกไป 1.19% ไต้หวันลงไป 1.1% โซคอมพาสิตลงไป 0.39% ครับมาดูตลาดหุ้นยุโรปครับดัชเยอรมันลงไป 0.51% CAC 40ลงไป 0.32% ฟุตซี่100ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับส่วนดาวโจนส์ฟิวเจอร์บวกเล็กน้อย11จุดครับเรามาดูในเรื่องของราคาทองคำนะครับทองคำแท่ง 96.5 ซื้อเข้า 21,000 ขายออก 22,000 ราคาน้ำมันไม่เปลี่ยนแปลงครับบาทต่อดอลลาร์ตอนนี้ 33.97 บาทต่อดอลลาร์ครับก็ต้องบอกว่าตัวเลขวันนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีนัยยะอะไรมากครับก่อนปิดเบรกครับฝากนิดนึงครับเสาร์นี้แล้วนะครับสัมมนากลยุทธ์และทิศทางตลาดหุ้นนะครับผมพูดเองนะครับ 9:00 ถึงเที่ยงใครอยากรู้เทรนด์เดือนกรกฎาคมเป็นยังไงซึ่งผมบอกว่าตอนนี้เขาต่อเลยนะฮะได้เสียกำลังจะเกิดขึ้นครับท่านที่สนใจต้องจองนะครับลงไปที่เว็บไซต์ eginvestment.com แล้วก็กดจองสัมมนานะครับหรือโทรไปที่เบอร์0817838888เอาละครับท่านผู้ชมครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับนักวิเคราะห์ครับ